สาวโกรธเตือนบีมออยหลังเห็นอาหารที่ให้น้องอัยวาน้องอัญญาทานเรียกว่าช่วงนี้ขยับตัวไปทางไหนก็เกิดดราม่าตลอดสำหรับครอบครัวบีมกวีและออยอติพรล่าสุดมีแฟนคลับรายหนึ่งเผยโมเมนต์น่ารักๆของน้องแฝดหญิงน้องอัยวาน้องอัญญาขณะที่กำลังกินฟักทองโดยในคลิประบุข้อความว่าทานฟักทองครั้งแรกท่ามกลางหลายคนชมความน่ารักของน้องๆแต่พบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งมาคอมเมนต์เตือนบอกว่าฟักทองมันทำให้ร้อนในฟักทองมีฤทธิ์ร้อนนี่ขนาดเป็นผู้ใหญ่กินทีไรเป็นร้อนในตุ่มแผลร้อนในครึ่งปากทุกทีค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบดกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์สุดๆค่ะงานนี้ชาวเน็ตถึงกับมาคอมเมนต์ต่อว่าเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินประโยชน์สุดแล้วค่ะฟักทองไม่เคยได้ยินว่ากินแล้วร้อนใน555ห้าด้วยได้ไหมเป็นต้น